จารย์บุญบุญเหลืออาจารย์ได้ปรึกษามาอยากจะรู้อาจารย์เขาว่าอาจารย์เสพสีพึ่งละลายเหรออยากจะรู้เอางี้ดีกว่าอาจารย์ปรึกษาบุญเหลือไปซื้อสีพึ่งท้องตลาดมาให้อาตมาเดี๋ยวเอาสีพึ่งที่นี่เดี๋ยวหาว่าโกหกใช่เนี่ยที่ไปที่มาบุญเหลือเขาได้ฉันฟังก็ไม่ทันลบน้ำกิ่งไม่ละลายนะรอได้สองก้านเท่านั้นเองเราไปเสียเบ้าไปถึงน้ำทองไม่ละลายมันจับโคตรหมดเลยช่างหมอนบอกโอ้ยเราก็กินมาจนหัวดำจนหัวหนอกหัวหอกจะไม่เคยเจอแบบนี้ว่าน้ำกินไม่ละลายโอ้ยเทได้สองก้านนั่นเองแล้วลุกขึ้นเช้าถึงได้ทุบเบ้านั้นแล้วเอาน้ำทองนั้นมาหล่อใหม่สวัสดีครับ Legend Insight ของเราตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับLegend Insight เราได้ทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัดสุทัศน์เทพวรารามมาแล้วหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระสุนทรีวานีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระกิ่งวัดสุทัศน์ครับสำหรับตอนนี้ Legend Insight เราเป็นตอนที่ต่อจากเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่เราไปตามเรื่องราวของตำนานสองสิทธิสมเด็จพระสังฆราชแพถ้าใครพลาดก็สามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกราบพระราชสิทธิพิมลหรือว่าที่รู้จักกันดีในนามท่านเจ้าคุณถนอมหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อถนอมหรือหลวงปู่ถนอมก็ได้นะครับซึ่งท่านถือเป็นทายาทสายตรงของสมเด็จพระสังฆราชแพในวัดสุทัศน์เทพวรารามครับจึงถือเป็นโอกาสเอ็กซ์คลูซีฟเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับที่ท่านได้กรุณาอนุญาตให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์พิเศษครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกับน้องดาวรังสิมันได้เลยครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการ Legend Insight ตำนานรอบตัวกับรังสิมันนะคะอย่างที่เราเคยบอกไว้นะคะว่าเราจะพามาสัมภาษณ์แบบexclusive เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มากราบพระราชสิทธิวิมลนะคะหรือว่าเจ้าคุณถนอมแห่งคณะ2ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามแห่งนี้นี่เองค่ะเป็นเกียรติกับรายการ Legend Insight ของเรามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะมีโอกาสได้มาฟังเรื่องราวที่เรียกว่าน่าจะมีหลายเรื่องมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นตำนานที่เชื่อว่าอาจจะยังไม่เคยได้เผยแพร่ที่ไหนนะคะเกี่ยวกับการสร้างพระกริ่งรุ่นต่างๆและมีพระกริ่งบางรุ่นที่ท่านเป็นออริจินอลเป็นต้นตำรับด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวกันนะคะเป็นคุยแบบเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางรุ่นบางองค์นี้ท่านก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะก็เลยต้องมีหนังสือมีรูปภาพมาให้ท่านดูย้อนความจำนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะติดตามรับฟังกันค่ะว่าจะมีเรื่องราวพระกิ่งแต่ละรุ่นจะมีตำนานมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่เราได้มาสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการรับฟังเรื่องราวจากทายาทสายตรงของสมเด็จพระสังฆราชแพที่เหลืออยู่เพียงรูปเดียวในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์เอกของเจ้าคุณศรีประหยัดนะคะซึ่งท่านเป็นศิษย์น้องของเจ้าคุณศรีสนซึ่งเจ้าคุณศรีสนก็คือศิษย์เอกของสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดสุทัศน์นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณถนอมนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตำนานการสร้างพระกริ่งถามไปเรื่อยๆถ้าอันไหนท่านพอนึกออกก็ค่อยๆเล่าได้ค่ะท่านคะอยากถามนิดนึงค่ะว่าท่านเจ้าคุณศรีประหยัดท่านใจดีไหมคะอัธยาศัยท่านเป็นยังไงนะคะโอ้หรือดุคะตาท่านดุตัวนั้นตามันตาท่านโอ้ตางอนผมตางอนการไม่ขีดวางได้อะโอ้ตาผู้หญิงอายล่ะอ่อนทดตาอ่อนแล้วใจดีไหมคะใจดีฉันมาอยู่นี่25อยู่กับท่านมา25ปีไม่เห็นท่านอะไรท่านก็ทำงานตามหน้าตรงหน้าที่ใช่ไหมค่ะมีบางทีเห็นดูในรูปท่านเหมือนจะดุหน่อยค่ะรูปท่านตาท่านดุตาผมใจดีไม่เคยดุว่าไม่เคยอะไรแต่ฉันก็ทำงานฉันไป
4ฉันไปเรียน4ปีค่ะเก่าๆฉันก็พอสอนสงฆ์ที่เก่าๆฉันก็บวชพระบวชพระก็มาอยู่กับท่านอีกอยู่ได้ไปถึง25ปีท่านก็เสียชีวิตค่ะอยากให้ท่านเล่าถึงเจ้าคุณอาจารย์หน่อยค่ะว่าท่านไปเรียนที่ไหนยังไงมานะคะคุณอาจารย์นะอาจารย์ทั้ง3อาจารย์เรียนทำผงเรียนทำอะไรต่างๆเก่งก็เป็นสามเณรไปที่เขาวงพระจันทร์ในรบบุรีไงขึ้นไปบนเขามีอาจารย์ดีอยู่องค์คุณเลิศทพรัตน์เขาติดตามท่านคุณอาจารย์ไปด้วยสมัยนั้นเป็นเลยคุณเลิศเขาติดตามไปด้วยเขาถึงได้รู้ในเรามีพระอีกองค์เอามานั่งเอาน้ำใส่ขวดน้ำใส่ขวดมาตั้งของใครของมันตัวอาจารย์เนาะนั่งเพ่งเดียวเดียวนั่นนะน้ำในขวดนั้นแข็งหมดเลยคุณเลิศเขายังเอามือไปดุลในขวดปากขวดเทไม่ออกก็เอามือไปดุลตัวท่านคุณอาจารย์นี่ไหลเป็นยางเลยว่างั้นน้ำในขวดไหลเป็นยางเลยไอ้องค์เทพูดเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจิตแต่ละองค์ตัวอาจารย์ที่บนเขาวงอะไรอย่างเลยว่ามันจิตมันแน่กันเลยใจเนี่ยจิตไปจิตมาคุณเลือกเขาไล่ฉันฟังฉันไม่ทันหรอกนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางจิตของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดอีกมากมายและหนึ่งในเรื่องราวที่เล่าขานกันจนเป็นที่จดจำของท่านที่อาจารย์บุญเหลืออประเสริฐและอาจารย์กิจจาวาจาสัตย์ได้ประจักษ์เห็นกับตาก็คือเรื่องกสิณไฟค่ะอาจารย์บุญเหลืออาจารย์จะกิจจามาอยากจะรู้อาจารย์เขาว่าอาจารย์เสกสีพึ่งละลายเหรออยากจะรู้เอางี้ดีกว่าอาจารย์กิจจาบุญเหลือไปซื้อสีพึ่งท้องตลาดมาให้อาตมาเดี๋ยวเอาสีพึ่งที่นี่เดี๋ยวหาว่าโกหกบางปกติยังไม่อย่างนี้ปกติยังเปิ่งใหม่ๆไม่มีพระมากมายขนาดนี้มาไปเอาท้องสีพึ่งท้องตลาดมาก็อาจารย์ก็เสกให้บุญเหลือก็จะกิจจาดูที่คุณพวกคุณหญิงคุณนายเขามานั่งอยู่ด้วยเนี่ยเห็นว่าเพ่งอยู่เนี่ยเดียวฝันมันขึ้นเนี่ยคุณหญิงคุณนายท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าเหมือนมันร้อนมือเจ้าข้านั่นไงไปที่มาเนี่ยเพ่งเดียวละลายที่พึ่งละลายเขาเรียกวิชาอะไรคะท่านกสิณเนี่ยกสิณเรียนกสิณผมเรียนวิชากสิณไฟอ่ะกสิณไฟกสิณลมกสิณอะไรมีเขาเขียนรูปภาพไว้ก่อนนี้ท่านติดไว้ที่บทตำหนักกสิณไฟกสิณลมกสิณน้ำอะไรพวกเนี้ยมีหมดเอาละค่ะได้ฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดกันมาพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวการสร้างพระของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดจากความทรงจำของท่านเจ้าคุณถนอมศิษย์เอกของท่านกันบ้างค่ะอย่างรุ่นของที่เริ่มของที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ของท่านก่อนก็ได้ค่ะของท่านเจ้าคุณศรีประหยัด24 8 8 6 8 5ค่ะพระขาวรุ่นแรกที่ท่านสร้างเป็นพระขาวใช่ไหมคะแต่คนพระขาวก็มีพันธุ์ดินของท่านก็มีพระขาว2485สร้างทั้งหมด145องค์หรือ505 45องค์อะไรจำไม่ได้ด้วยในนี้ไม่มีค่ะเปิดหาอยู่เหมือนกันค่ะท่านไม่มีอันนี้เป็นมีแต่พระกริ่งอย่างเดียวเลยค่ะใช่พระขาวแล้วก็มา2486กิ่งบัว3ชั้นค่ะพระกิ่ง2486บัว3ชั้นบัว3ชั้นนะคะทำไมถึงแปลกจากพระกิ่งรุ่นอื่นๆทำไมถึงมีบัว3ชั้นไม่อยากให้เหมือนของสมเด็จพระสังฆราชไงท่านคุณอาจารย์ท่านไม่อยากให้เหมือนของไอ้บัวอะไรพวกเนี้ย7ปี7อะไรเงี้ยท่านก็ทำบัว3ชั้นของท่านจะมาให้เหมือนกับสมเด็จพระสังฆราชแต่ก็เอาเนื้อทอง2479มาผสมครับข่าวว่าเจ้าอาวาสไปสำรวจสมบัติของท่านคุณอาจารย์ที่ขนมาจากที่นี่ไปไว้ที่ตำหนักไปเจอพระกิ่งบัว3ชั้นที่อยู่องค์ว่าจะขอมาจะให้ไม่ให้ไม่รู้เลยณตอนนี้ใช่ไหมคะใช่เจอโอ้ยถ้าเจอนี่ดีมากเลยพระครูประหลัดเขาบอกเมื่อ2-3 วันเนี่ยบอกเดี๋ยวผมจะ
จะเข้าไปพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ตำหนักเมืองเรืองสังวราชจะให้หรือไม่ให้ยังไม่รู้เลยหายากไหมคะใช่หาอยากงงเข็มในสมุดอีกนี่บูสามชั้นสองสี่แปดสองสี่แปดหกเนี่ยบูสามชั้นสองสี่แปดหกของท่านที่คุณอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็หายากโดยมากจะอยู่ในบาทบนของท่านเองจะยังมีเหลือหรือเปล่าไม่รู้มีคนพอถึงปีงานปีทีร่างบาททีคือตุหาฟ้าไปทั้งหมดขายได้ไปก็โชคดีเลยสิคะไม่สวยไม่งามหรอกแต่ว่าต้องถ้าอยากจะสวยงามก็ไปจ้างเขาแต่งใหม่แล้วก็มาปักกิ่ง2496ทำพิธีฉันมาอยู่วัดสุทัศน์พ.ศ. 2496ทำพิธี3วัน3คืน5วัน5คืน7วัน7คืนปีนั้นน่ะท่านที่คุณอาจารย์ทำปักกิ่งมาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็จำนายหมดไม่เหลือแต่ไม่ปักกิ่งที่เนื้อทองเหลืองนะเป็นเนื้อทองเหลืองใช่ไหมใช่นี่ที่ท่านพูดถึงแล้วก็มาปักกิ่ง2511ฉลองกุฏิเนี่ยคณะ2นี่เลยคณะ2ใช่2511สร้างปักกิ่งบัวรอบ300องค์ได้แล้วมั้งเขาเลือกจะสร้างทั้งหมด56องค์คุณเลือกทัพพละเขาประท้วงว่าท่านจะสร้างทำไม56องค์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะค่ะนั้นก็สร้างถึงเกือบ300องค์ได้ก็กินฟ้าลั่นองค์ท่านอาจารย์ก็2517 2517นี่น้ำกิ่งไม่ละลายนะรอได้สองก้านเท่านั้นเองเราไปเสียเบ้าไปถึงน้ำทองไม่ละลายมันจับก้นหมดเลยช่างหมอนบอกโอ้ยรอพอกินมาจนหัวดำจนหัวหนอกหัวหงอกจะไม่เคยเจอแบบนี้ว่าน้ำกิ่งไม่ละลายโทษเทได้สองก้านเท่านั้นเองแล้วตุ้งกระดิ่งเช้าถึงได้ทุบเบ้านั้นเราเอาน้ำทองนั้นมาหลอมใหม่พิธีถึงได้ก็กินฟ้าลั่นเห็นว่าตอนที่มีพิธีนี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่โอ้ยฟ้าผ่าฟ้าอะไรต่ออะไรตอนนั้นฝนตกฟ้าผ่าแล้วตั้งก็กิน7925ฟ้าลั่นนะนั่นแหละที่ไปที่มาผมก็กิน79ได้ฟังเรื่องราวอย่างคร่าวๆของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดมาแล้วนะคะคราวนี้หลายๆท่านอยากจะรู้เหมือนกับดาวใช่ไหมคะที่เรามักจะเห็นว่าที่วัดสุทัศน์ทำไมถึงนิยมหล่อพระกริ่งกันในวันเพ็ญเดือน12หรือในวันลอยกระทงเรามาฟังท่านเจ้าคุณถนอมเล่าให้ฟังกันค่ะทำไมต้องทำพิธีในวันเพ็ญเดือน12คะท่านอ๋อวันเพ็ญเดือน12คือว่าคนอธิษฐานจิตทั้งทั่วราชอาณาจักรถึงได้มาเป็นเดือนหล่อวันเป็นเดือนครั้งเดือนสิบสองเป็นถือว่าเป็นพิธีใหญ่เพื่อพระพุทธเจ้าถึงเวลาท่านเดินมาเลยทำเพลงครั้งเดือนสิบสองแล้วก็ชนท่านเกิดวันเดือนสิบสองเลยนะองค์ที่สิบสองก็กรุงรัตนโกสินทร์นะเดือนสังฆราชแท้ทุกปีก็ทำเดือนครั้งเดือนสิบสองแต่ต้องหาเลยนะวันนั้นพอเพลงครั้งเดือนโกงหัวกับเททองนะเป็นอันที่สองแล้วใช่ไหมเขาก็อธิษฐานสิทธิ์เสนอโยคนโบราณนี่ว่าลอยกระทงนี่สุดๆเพราะเลยปนัดก็ถมมากมายอุดมกรมเลยเกิดฝนตกพุ่มในป่าไรมาก็หลบล้นเลยอันเป็นเด็กๆที่ฟังอยู่เขาจะยังจำได้นิดๆหน่อยๆเลยโอ้ลอยกระทงเนี่ยอธิษฐานสิทธิ์เนี่ยคนโบราณนี่ทำหน้าดูเลยได้เห็นรูปภาพกับฟังท่านเจ้าคุณถนอมไล่เรียงลำดับการสร้างพระกริ่งของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่ได้เห็นองค์จริงๆเลยดาวอยากจะบอกว่าได้ชมกันแน่นอนค่ะแต่คงต้องขอเป็น EP ถัดไปนะคะเพราะพระกริ่งและพระเครื่องของท่านมีรุ่นมากมายไม่น้อยทีเดียวค่ะถ้านำเสนอใน EP นี้เห็นจะเป็น EP ที่ยาวเหยียดมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเบื่อกันซะก่อนนะคะติดตามกันได้ใน Legend Insight ในตอนต่อไป EP หน้านะคะโอเคจะหมดเป็นพระแล้วท่านเลยทรงตรัสว่าอะไรในบาทพระพยาค่ะใครสร้างหม่อมพยาค่ะยังสร้างพระได้ขนาดนี้เจ้าเหรอมีรัศมีขนาดนี้เจ้าเหรอ